สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทานขนมจีนน้ำพริกนะครับผมมาชมด้วยกันนะครับตอนนี้กำลังเดือดแล้วนะครับผมนะใส่หมูสับใส่ถั่วลิสงตำนะครับผมนะส่วนของข้าวนะตำใส่กะทินะครับผมนะพริกแกงก็พริกแกงเผ็ดธรรมดาเนาะก็ปรุงรสชาติระดับนึงพอหนึ่งจะใส่ใบมะกรูดลงไปเพิ่มนะครับผมจะปรุงด้วยผงรสหนึ่งช้อนโต๊ะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวจะพูดผิดอีกเนาะพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาครับปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับอร่อยแน่นอนครับทุกท่านมาครับขอเบาไฟดังเนาะให้เราเดือดปกติครับพวกน้องให้เพื่อนมาชมในส่วนของผักนะครับผมเริ่มที่พะพงนานะครับเป็นยอดพะพงนาสีขาวเนาะมีใบกะเพรานะโหระพาดอกกัญชันสดครับดอกจีฝรั่งครับถั่วงอกครับผักสลัดเล็กน้อยครับใบแมงลักครับเมื่องามใส่เนาะตัวยางครับผมน้ำเกลือปอกครับเส้นครับครับทุกท่านครับผมอร่อยไปกันครับรอเลยครับผมมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนชมเนาะมันขั้นตอนการทำก็ยุ่งยากอยู่นะครับผมก็เลยทำคิดเรื่องสั้นนะครับผมช่วยสมครับย่อมานะครับผมเนาะเอาเดินแน่นอนครับผมขอชิมรสชาติเล็กน้อยครับอร่อยเลยครับผมเนาะแกงข้าวผมนะตักเสิร์ฟเลยนะผมวันนี้น่าเทนะผมนะครับทุกท่านครับผมร้อนๆกันเลยครับขนมจีนน้ำพริกครับผมชวนเพื่อนๆมาทานด้วยกันครับอร่อยเลยครับผมเนาะร้อนๆกันเลยครับผมคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้ผลิตคลิปดีๆให้เพื่อนชมนะครับผมเนาะมาทานด้วยกันนะครับผมคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับสวัสดีครับ